สวัสดีครับเจ้าล้างข่าวนอกรู้นะครับไปที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่วิหารวัดท่าช้างแห่งนี้ครับเขาบอกว่ามีจิตรกรรมฝาผนัง9ช่องครับแต่ละช่องนั้นเป็นเทศกาลต่างๆของอำเภอครับมีทั้งปีใหม่สงกรานต์วันวิสาขบูชามาทำบุญทั่วไปเนี่ยครับและภาพคนแต่ละคนนั้นดูแล้วนี่ไม่ใช่ภาพวาดกันทรงเดชนะครับคล้ายว่าเป็นคนที่มีตัวจริงชีวิตจริงไปถามเจ้าวาดครับพระมหาสุพรรณสุวรรณโนเจ้าวาดวัดท่าช้างบอกว่าคนในรูปเนี่ยครับเป็นคนจริงชาวบ้านที่นี่ทั้งนั้นเลยครับเป็นคนในท้องถิ่นที่มาทำบุญที่วัดนี่เป็นประจำที่มาของภาพเหล่านี้ครับเจ้าวาดบอกว่าทางวัดนั้นสร้างวิหารขึ้นมาแล้วผนังวิหารนั้นเป็นที่ว่างๆครับดูไม่สวยงามก็จ้างศิลปินมาวาดภาพครับและบอกว่าควรจะวาดภาพชาวบ้านที่มาทำบุญที่มีตัวตนจริงๆภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับดูนะครับสามีภรรยาคู่นี้ครับชี้ตัวเองในภาพจิตรกรรมฝาผนังและหัวแถวสุดครับพระภิกษุที่กำลังสงน้ำพระพุทธรูปก็คือท่านเจ้าวาดวัดท่าช้างรูปนี้ครับเหมือนจริงๆครับทั้งหน้าแล้วก็ต้นแขนขวาที่มีรอยสักปิงลมช่างเขียนก็ละเอียดเหลือเกินครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่